ใบไม้ในป่าใหญ่ตอนที่3ผู้เฒ่ากลางดงลึกจากชุดนวนิยายผจญภัยอิงธรรมะโดยธีรพงษ์ชัยพรหมการต่อสู้ทั้งหลายรูปแบบของชีวิตแต่ละชีวิตเป็นเกมกีฬาที่เข้มข้นและนุ่มนวลและไม่เหมือนการต่อสู้อย่างอื่นๆซึ่งมักจะมีการวางแผนวางแพลนไว้ก่อนล่วงหน้าแต่การต่อสู้ของแต่ละผู้คนนั้นต้องเดินหน้าเข้าหาซึ่งไม่ทราบว่ามันจะมาอีท่าไหนและชีวิตแต่ละชีวิตนั้นการต่อสู้นั้นมิได้หมายความว่าจะพบกับความสำเร็จทุกชีวิตไปดังนั้นความสำเร็จที่ดีงามของชีวิตใดชีวิตหนึ่งจึงควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งภายในวัดหลังฉันภัตตาหารเช้าเสร็จสามเณรใบไม้ก็ได้ร่ำลาหลวงตาโยมพ่อโยมแม่ก่อนจะเดินเข้าไปกราบพระในโบสถ์พร้อมกับตั้งสัจจะวาจาว่าจะอุทิศชีวิตให้แก่พุทธศาสนาซึ่งสัจจะสัญญานี้ได้ฝังลึกในหัวใจของเขาตลอดเวลาสามเณรคิดว่าการที่จะทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนานั้นเราเองจะต้องปฏิบัติตนในทุกกรณีที่จะได้มาซึ่งความรู้และความสามารถเพราะการทำประโยชน์ให้พุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นักดังนั้นเราจึงควรเสียสละความสุขอื่นๆส่วนตนเร่งหาความรู้หาประสบการณ์จากครูบาอาจารย์ทั้งหลายสามเณรใบไม้ใช้เวลาอยู่ในโบสถ์พักหนึ่งจึงเก็บเครื่องอัฐบริขารต่างๆสะพายขึ้นบ่าเดินออกมาจากโบสถ์แล้วก็ร่ำลาญาติโยมทั้งหลายแล้วออกเดินทางตรงมายังจังหวัดกาฬสินธุ์ตามที่ได้นัดแนะกับพระอาจารย์ไว้โดยมีพ่อเมาเดินออกมาส่งจนพ้นเขตหมู่บ้านหลังจากที่สามเณรใบไม้ได้พบกับพระอาจารย์ตามที่นัดแนะกันไว้เรียบร้อยแล้วทั้งสองก็พากันออกเดินทางกันทันทีวันนั้นเดินทางถึงหมู่บ้านหนึ่งใกล้ๆกับอำเภอสมเด็จพักในที่ไม่ห่างไกลเท่าไรนักรุ่งเช้าท่านอาจารย์ท่านก็ชี้บอกว่าโน่นแน่ภูเขาใหญ่ป่าทึบเราจะเข้าไปในป่านั้นสามเณรใบไม้รู้สึกดีใจที่จะได้บุกป่ากันจะได้สัมผัสได้สิ่งที่ฟังปักหมุดเกี่ยวกับการเดินป่าเป็นอันว่าใช้เวลาเดินค่อนวันก็เข้าป่าดงดิบไม่มีบ้านคนมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆและภูเขาสูงตระหง่านสามเณรใบไม้คิดในใจว่ายังไงเสียวันนี้ท่านอาจารย์คงจะพาเดินทั้งวันเป็นแน่จึงได้แต่ก้มหน้าก้มตาเดินตามหลังท่านไปอย่างไม่คิดอะไรเดินมาได้ระยะหนึ่งท่านอาจารย์ก็จึงหันมาบอกกับเนนหยุดตรงนี้แหละเนนแถวนี้เป็นป่าหินลาดกว้างขวางเหมือนเขาเทคอนกรีตเลยมีทาน้ำเล็กๆอยู่ข้างๆนับว่าวันนี้เดินไปเท่าไรเพียง6ชั่วโมงเท่านั้นแหละสามเณรใบไม้สังเกตดูรอบๆ บริเวณไม่เห็นมีหมู่บ้านเลยสักหลังเป็นป่าแท้ๆคิดว่าพรุ่งนี้จะฉันอาหารกันที่ไหนเพราะไม่มีบ้านคนเลยก็พอดีท่านอาจารย์บอกให้ไปจัดสถานที่พักโดยห่างกันชั่วกูชั่วกูนั้นก็หมายความว่าสุดเสียงเรียกกันไม่ได้ยินสามเณรใบไม้ได้เดินไปที่ตีนเขาลูกหนึ่งไกลจากท่านพระอาจารย์พอสมควรก็จัดแจงการกรดเอาผ้าอาบน้ำมาปูนอนก็ใช้ตีนบาดเป็นหมอนเมื่อเสร็จแล้วก็เป็นเวลายังไม่มืดสามเณรใบไม้ก็รีบกลับมาช่วยจัดบริเวณแผ่วถางพอสมควรถวายพระอาจารย์จากนั้นก็หากิ่งไม้แห้งมาก่อไฟแล้วต้มน้ำ
มือนี้ยังมีน้ำตาลทรายขาวที่ติดมือมาบ้างหลังจากต้มน้ำแล้วเอาใบไม้กำลังราชสีมาเผาไฟแล้วก็ใส่เข้ากับน้ำเดือดครู่หนึ่งก็นำเอามารินถวายพระอาจารย์พร้อมกับน้ำตาลหน่อยหนึ่งหลังจากฉันน้ำร้อนเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็เริ่มอบรมซึ่งขณะนั้นสามเณรใบไม้ก็รอฟังโอวาทอยู่อย่างตั้งใจคำแรกที่ออกจากปากของพระอาจารย์ท่านพูดขึ้นว่าเหนื่อยหน้าดูเลยวันเนี้ยเนนแต่ว่าเราอย่าประมาทนะจงพยายามนั่งสมาธิให้มากๆสวดกรณียเมตตาสูตรแล้วเนนจะปลอดภัยเอ้านี่ก็จวนจะมืดแล้วล่ะเนนกลับไปที่ของเนนได้แล้วไปชักช้าน่ะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายดังนั้นสามเณรก็รีบกราบพระอาจารย์แล้วรีบกลับไปที่ของตนอย่างเร็วระหว่างทางก็นึกถึงคำของพระอาจารย์พูดถึงอันตรายก็ตกใจว่าอันตรายอะไรหนอแต่พอเดินมากลางทางคนเดียวก็รู้สึกวิวใจยังไงพิกลเหมือนกันเพราะทางเดินนั้นมีแต่หลุมลึกบ้างตื้นบ้างบางแห่งต้องปีนป่ายเพราะมันเป็นไหล่เขาในขณะที่เดินไปก็คิดขึ้นมาได้เออนี่ถ้ามันมืดลงเราคงพลัดตกหลุมนี่แน่นี่เองที่พระอาจารย์ให้เรากลับก่อนมืดเดี๋ยวจะมีอันตรายครั้นถึงที่พักพระอาทิตย์คล้อยลับภูเขามองดูสลัวสลัวบรรยากาศทำไมมันถึงเปลี่ยนใจคนได้อย่างนี้สามเณรใบไม้ต้องตะลึงเนื่องจากความสลัวที่ค่อยๆมืดลงนั้นมันทำให้จิตใจเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาอย่างฉับพลันแล้วก็เพิ่มความกลัวมากยิ่งขึ้นสามเณรใบไม้พยายามจะมองดูความสวยงามของวิวทิวทัศน์หมู่แมกไม้สูงสูงต่ำต่ำเป็นวิวที่น่าทัศนาอะไรเช่นนั้นแต่สามเณรใบไม้ไม่อาจจะใช้ความพยายามบังคับจิตใจของตนเองนั้นให้มองทิวทัศน์นั้นได้อีกต่อไปเพราะความกลัวประดังกันเข้ามาสู่หัวใจอย่างหนักอึ้งคิดว่าจะกลับไปอยู่ใกล้ๆกับพระอาจารย์แต่ก็ไม่กล้าพอได้ให้คำมั่นสัญญากับตนเองและพระอาจารย์แล้วว่าเราจะไม่กลัวตายแต่เห็นบรรยากาศมืดมิดโดยทั่วไปแล้วความกลัวก็ยิ่งทวีคูณขึ้นพอเดินมาถึงที่พักก็จึงรีบมุดข้อมุ้งกรดไปแล้วก็รีบสวดบทกรณียเมตตาสูตรจากนั้นก็นั่งสมาธิภาวนาต่อไปค่ำคืนนี้จิตของสามเณรใบไม้เป็นสมาธิได้เร็วนึกพุทโธแค่ไม่กี่เที่ยวจิตก็รวมเป็นสมาธิสบายหายกลัวพยายามนั่งให้จิตเป็นสมาธินานที่สุดพอดึกหน่อยเห็นว่านั่งสมาธินานพอสมควรแล้วจึงเอนตัวลงนอนเท่านั้นแหละความกลัวมันก็กลับมาหาเราในทันทีจึงต้องลุกขึ้นมานั่งภาวนาอยู่อย่างนั้นจนสว่างพอพระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้นเองความกลัวที่ได้กลัวอยู่เมื่อคืนมันก็หายไปไหนหมดไม่รู้สามเณรใบไม้จึงคิดได้ว่าแท้จริงคนเรานี้กลัวความมืดมากกว่าจะกลัวอะไรดูอย่างเรากลัวแทบแย่เมื่อกลางคืนแต่พอเป็นกลางวันความกลัวมันหายของมันเองทั้งที่อยู่ก็ที่เดิมแท้ๆทำให้สามเณรใบไม้เข้าใจธรรมชาติของตัวเองขึ้นอย่างมากเช้าขึ้นมาสามเณรใบไม้ก็เดินไปที่โกรธของพระอาจารย์คำแรกที่สามเณรได้ยินจากพระอาจารย์เนนวันนี้ไม่มีอาหารไม่ต้องฉันจะอดไปอีกกี่วันก็ยังไม่รู้นะจนกว่าจะพบบ้านคนนั่นละสามเณรได้ฟังดังนั้น
ก็รู้สึกว่าเราต้องทำซึ่งหนักอีกแล้วทั้งเดินทางทั้งวันทั้งจะต้องอดอาหารคิดไปก็หวนลำลึกถึงพ่อเมาและก็แม่กับน้องป่านนี้ก็คงล้อมวงกินข้าวกันอิ่มแปร่แล้วส่วนเราเห็นที่จะต้องสู้กันหนักแล้วล่ะคราวนี้เรายังไม่เคยอดอาหารเป็นวันๆและไม่รู้ว่ามันจะหิวหนักขนาดไหนจากนั้นพระอาจารย์จึงได้ถามว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมเนนได้ยินอยู่ครับพระอาจารย์แต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรฟังดีๆก็เหมือนจะเป็นเสียงแมวนั่นละเสียงเงาๆน่ะเสียงเหมือนแมวใหญ่นั่นละเสียงเสือโคร่งละเนนได้ยินที่พระอาจารย์พูดขึ้นว่าเสือโคร่งเท่านั้นก็เกิดความกลัวขึ้นมาอีกจับใจขณะนี้เราอยู่ท่ามกลางดงเสือแล้วดูนี่ภาพแห่งการเอาตัวรอดของตะเกินที่ปักหมุดได้เล่าให้ฟังก็เริ่มฉายภาพให้เห็นเป็นฉากเป็นตอนของการประจันหน้ากับเสือครั้งแรกตั้งสัจจะบอกกับพระอาจารย์ก่อนคิดจะออกธุดงค์ว่าไม่กลัวตายพอรู้ว่าอยู่ท่ามกลางอันตรายซึ่งก็คือเราจะต้องกลัวตายกลัวเสือกัดกินนั่นเองแต่ก็โปร่งเพราะไหนๆก็มาแล้วเราจะต้องฝึกหัดปฏิบัติจิตเพื่อความพ้นจากกิเลสจะมาห่วงใยอะไรกับชีวิตนี้ทำไมทันใดนั้นพระอาจารย์ก็บอกว่าเนนเช้านี้เราฉันน้ำแก้หิวกันไปก่อนนะแล้วก็รีบเดินทางต่อเดี๋ยวนี้เลยจะดีจากนั้นก็จึงรีบแบกกรดสะพายบาตรเดินทางฝ่าดงข้ามภูเขาต่อไปยังไม่มีจุดหมายและในระยะทางตอนนี้ก็เป็นดงดิบเสียแล้วต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นตั้งสลอนตรงเหมือนลำเทียนมองไม่เห็นพระอาทิตย์เอาเชียวแหละมีแต่ทางช้างเดินจึงต้องเดินตามทางช้างไปเรื่อยๆเพราะช้างมันชำนาญทางเมื่อเราเดินตามทางช้างจะไม่ผิดและจะต้องไปเจอหมู่บ้านจนได้นี่เนนถ้าเห็นตัวมันแล้วอ่ะอย่ามองมันนะให้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะทำไมล่ะครับพระอาจารย์เราก็เดินของเราไปเรื่อยๆถ้าขืนมองไปที่มันอาจจะเกิดอันตรายเอาได้สมณเณรใบไม้ได้แต่ภาวนาในใจว่าขออย่าได้เจอมันเลยกลัวจะอดมองมันไม่ได้แต่ที่ไหนได้เดินไปอีกสักพักเดียวก็เจอพวกมันซะแล้วช้างตั้งฝูงหนึ่งที่แรกนึกว่าควายเห็นตัวดำๆแต่ไกลช้างฝูงนี้มันกำลังใช้งวงของมันรูดใบไม้กินอย่างเพลิดเพลินมันคงไม่รู้หรอกว่าบัดนี้มีมนุษย์คู่หนึ่งกำลังเดินผ่านพวกมันไปสามเณรใบไม้พยายามทำตามที่พระอาจารย์แนะนำสังเกตเห็นพระอาจารย์ท่านเดินสำรวมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้ว่าสามเณรจะระวังเพียงใดก็ตามแต่ก็ยังเห็นฝูงช้างอยู่นั่นเองเสียงย่ำเดินเหยียบใบไม้ดังกรอบแกรบเพราะไม่มีทางเลือกและเสียงนี้เองคงดังและได้ยินไปถึงพวกมันเพราะเห็นพวกมันหยุดการกินกันทันทีแถมทำหูผึ่งทุกตัวตอนนี้เด็ดแต่พยายามมองไม่เห็นทำเหมือนพระอาจารย์คือทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นคิดว่าแม้ลมหายใจของเราก็ไม่มีและแล้วก็เดินผ่านฝูงช้างไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่วงใจไปทีหนึ่งสามเณรใบไม้เดินพลางก็นึกไปพลางเราหนอบอกพระอาจารย์ว่าไม่กลัวตายเป็นคำพูดที่ยังไม่พบอันตรายที่จะเกิดขึ้นพ
พูดน่ะมันพูดได้แต่พอมาพบของจริงเข้าเราควรจะสำนึกว่าไม่น่าจะพูดอวดเก่งเลยมันเป็นกลางดงไม้ป่าทึบสารพัดนานาพันธุ์สุดแสนจะพรรณนาน่าร่มรื่นพระอาจารย์พาหยุดพักตรงบริเวณนี้และก็เป็นที่เข้าใจว่าหากท่านพระอาจารย์บอกให้พักที่ไหนนั้นแสดงว่าจะต้องนอนที่นี่ด้วยและก็ต้องอยู่ห่างกันตอนนี้อยู่ในกลางดงใหญ่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะพ้นดงนี้เมื่อไรแต่เป็นที่แปลกอย่างหนึ่งเมื่อพบว่ามีน้ำลำคลองเล็กๆมีก้อนหินระเกะระกะพระอาจารย์ก็จะพาพักถือว่าแหล่งน้ำมีความสำคัญพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วจวนจะค่ำจึงจัดที่นอนถวายพระอาจารย์แล้วไปหาทำเลของตนเองเพื่อพักผ่อนแล้วก็นั่งสมาธิต่อไปก่อนจะไปพระอาจารย์ท่านก็แนะนำวิธีกำหนดทำกรรมฐานก่อนนี่เน้นในขณะที่ได้รับความวิเวกสงบสงัดเป็นอย่างดีแล้วก็อย่าขี้เกียจทำความเพียร นะอย่าเห็นแก่นอนจิตเนี้ยต้องให้อยู่กับตัวกำหนดกายคตาสติอยู่เสมอเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิแล้วเน้นจงพิจารณาถึงความตายให้เห็นร่างกายของเรานี่เป็นธาตุทั้งสี่และให้ละลายกายคือให้พิจารณาให้เห็นเป็นสภาพอันเดียวก็คือธาตุโดยใช้กระแสจิตลบล้างอุปาทานนั่นซะเมื่อพิจารณาเห็นจริงเป็นปัจจกสิทธิ์แล้วความยึดมั่นในสังขารมันก็จะค่อยๆ คลายลงไปจากนั้นจิตก็จะสว่างมากขึ้นนะสมณเณรก็น้อมรับโอวาทแล้วก็แยกไปอยู่ในที่ของตนทันทีคืนนี้สมณเณรน้อยพยายามทำความเพียรอย่างเต็มพิกัดดูรู้สึกว่ามันช่างได้รับผลในทางจิตใจดีจริงๆเพราะทุกอย่างมันเงียบซะยิ่งกว่าเงียบทำให้คิดถึงว่าไม่เสียทีเลยที่อุตส่าห์บากบั่นขอติดสอยห้อยตามพระอาจารย์เดินทางอย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะเมื่อนั่งสมาธิแล้วผลปรากฏขึ้นอย่างบอกไม่ถูกสมณเณรไปหมายคิดในใจว่าเราอยู่วัดมองเห็นโน่นนี่นั่นฟังเสียงโน่นนี่เห็นอะไรต่อมีอะไรเวลานั่งสมาธิก็ต้องแก้อารมณ์เสียนานกว่าจะหมดกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิแต่เมื่ออยู่กลางป่าใหญ่เช่นนี้ไม่ต้องเสียเวลาเหมือนอยู่วัดจึงคิดว่าดีจริงๆการเดินธุดงกับพระอาจารย์ในครั้งนี้นับว่าเป็นการสาธิตธุดงเป็นบทเรียนที่มีค่าสูงยิ่งสำหรับสามเณรใบไม้ได้รับความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงหรือแก่นแท้ของพระธุดงค์ทำให้ทราบถึงหลักการธุดงค์อันเป็นพื้นฐานอันจะเป็นแนวทางให้ธุดงค์ในทางที่ถูกต้องด้วยตนเองต่อไปจากอำเภอสมเด็จเข้าสู่ป่าดงดิบจนพ้นเขตป่าทึบออกสู่ป่าโพรงพระอาจารย์ก็พาสามเณรเดินไปตามทางเกวียนบ้างทางเท้าบ้างจนทะลุป่าออกสู่ทุ่งหญ้าตอนนี้พระอาจารย์รู้สึกจะเหนื่อยมากจึงพาเณรแวะที่ร่มไม้แห่งหนึ่งแล้วก็ขอฉันน้ำสามเณรจึงเทน้ำในกระติกถวายท่านแก้วหนึ่งหลังจากท่านได้ฉันน้ำแล้วท่านจึงได้บ่นออกมาแม่เนนร่างกายเนี่ยมันคอยจะหาเรื่องอยู่เรื่อยทีเดียวสมณเณรใบไม้ได้ฟังอย่างนั้นก็เกิดสงสัยจึงได้ถามพระอาจารย์ออกมา
มันหาเรื่องอะไรหรอครับพระอาจารย์ก็มันอยู่เฉยๆของมันไม่ใช่หรอครับก็หาเรื่องจะกลับไปนอนบนเตียงที่วัดนะสิแต่เราจะไม่ยอมเชื่อมันหรอกนะแม้จะลำบากเท่าไรก็จะทรมานมันต่อไปเป็นเวลาค่ำลงแล้วเห็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งมีประมาณ6หลังคาเรือนจึงได้พากันแวะพักที่นั่นโดยยึดโรงฟางที่เขาเก็บเอาไว้เลี้ยงวัวกับควายแม้จะเป็นการเดินทางที่แสนเหน็ดเหนื่อยแต่พระอาจารย์ก็ยังพาสามเณรนั่งสมาธิอยู่ตลอดโดยท่านบอกว่าเหนื่อยก็จริงแต่พอนั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวมันก็หายเหนื่อยตอนนี้ก็มีชาวบ้านมาสนทนาด้วย 2-3 คนพอตื่นเช้าเขาก็ถวายอาหารบิณฑบาตฉันเช้าที่โรงฟางนั้นอิ่มแล้วก็ให้ศีลให้พรพอเป็นพิธีแล้วก็พากันเดินทางกันต่อไปในระยะเวลาประมาณวันที่10ของการเดินทางชุดงนั้นทั้งสองพระเนนก็เดินมุ่งหน้าไปยังจังหวัดสกลนครทุดงไปในเส้นทางของดงภูพานในระยะนั้นในระยะนั้นต้นไม้ใหญ่ๆมีให้เห็นอยู่ทั่วไปในช่วงเวลากลางวันก็พอจะเห็นผู้คนไปมาหาของป่าบ้างแต่สำหรับเวลากลางคืนกลับเป็นสถานที่อันสงบเยือกเย็นไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องแต่ในบางครั้งพอมีเสียงสัตว์ป่าร้องหาเพื่อนก็ทำให้มองซ้ายมองขวาเหมือนกันแต่ก็พบเห็นเพียงต้นไม้ใหญ่ดูไปก็รู้สึกวังเวงเปล่าเปลี่ยวยิ่งนักค่ำคืนนี้ในขณะที่สามเณรกำลังเดินจงกรมอยู่นั้นก็ปรากฏมีผู้เฒ่าชายดูลักษณะการพูดจาแล้วเหมือนจะเป็นคนเผ่าภูไทยซึ่งเป็นคนไทยพื้นเมืองเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์บริเวณอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนครจะอาศัยอยู่ตามแนวเทือกเขาภูพานที่อดีตนั้นเป็นพื้นที่สีแดงได้เดินตรงเข้ามาหาเนนแล้วก็เอ่ยถามว่าเนนมาทำอะไรแถวเนี้ยสามเณรจึงตอบว่าอาตมามาทุรงมาปฏิบัติธรรมเนนมาองค์เดียวไม่กลัวเหรอกลัวอะไรหรือโยมที่นี่มีคนมาตายเยอะส่วนมากจะเป็นนักศึกษาอาตมามากับพระอาจารย์ท่านปักกรดอยู่อีกด้านหนึ่งของป่าโน้นอาตมาไม่กลัวหรอกโยมต่างคนก็ต่างอยู่เราไม่เบียดเบียนกันทางใครก็ทางมันอาตมาก็มาทำหน้าที่ของอาตมาส่วนนักศึกษาน่ะก็ทำหน้าที่ของเขาไปและผู้เฒ่าจึงถามต่ออีกว่าเน้นไม่กลัวพวกคอมมิวนิสต์หรือไม่หรอกโยมเพราะเขาน่ะไม่ใช่โจรไม่ใช่หรือและเขาก็เป็นคนไทยคุยกันรู้เรื่องและผู้เฒ่าผู้ไทยคนนั้นจึงพูดขึ้นว่าเออนี่แน่เนนอยากได้สมบัติไหมล่ะผมเห็นอยู่ในถ้ำใกล้ๆเนี่ยมีสมบัติเยอะแยะเลยสมณเณรจึงแกล้งตอบว่าจริงหรือโยมอาตมาก็อยากได้อยู่นะพอเดินทุดงเข้ามาในป่าเนี่ยก็หวังจะได้สมบัตินี่แหละเอาไว้กินไว้ใช้ถ้าเนนอยากได้เดี๋ยวจะพาไปเอาย่ามของท่านนั้นไม่พอใส่หรอกไปเอาย่ามกับพระอาจารย์ของเนนมาใส่สิไม่หรอกพระอาจารย์ท่านน่ะไม่ชอบสมบัติท่านมีเยอะแล้วแล้วเขาก็เดินนำหน้าไปยังถ้ำสมณเณรก็เดินตามไปผู้เฒ่าคนนั้นก็หันกลับมาดูแล้วพูดว่าเอ้านี่เนนแล้วท่านไม่เอาอะไรไปใส่หรือไม่หรอกโยมอาตมาแค่อยากมาดูมาเห็นเฉย
อาตมาไม่อยากได้สมบัติที่เป็นสิ่งของหรอกเอาแล้วเนียนอยากได้สมบัติอะไรถ้าไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองสมณเณรจึงตอบว่านิพพานสมบัติรู้จักไหมโยมอาตมาออกธุดงค์มากับพระอาจารย์ก็เพื่อตามหานิพพานสมบัติของพระพุทธองค์เพราะมันไม่หนักไม่ต้องห่อผิวให้เมื่อยสมบัติหนักๆแบบเนี้ยอาตมาไม่เอาโยมเก็บเอาไว้เองเถอะในขณะที่กำลังเดินไปอยู่นั้นผู้เฒ่าก็ได้หันมาเอ่ยกับเนนขึ้นเออเนนผมปวดท้องแล้วแกก็เดินหลบไปหลังพุ่มไม้แล้วก็หายตัวไปแล้วจากนั้นก็ไม่เห็นผู้เฒ่าคนนั้นอีกเลยสมณเณรเองก็เข้าใจว่าผู้เฒ่าที่ตนกำลังสนทนาอยู่นั้นไม่ใช่มนุษย์แต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรเนื่องจากผู้เฒ่านั้นมาในสภาพของมนุษย์ธรรมดาคิดได้ดังนั้นสมณเณรก็เดินกลับเข้ามุ้งกรดนั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนถึงเวลาพอสมควรแล้วก็จึงเอนหลังหลับไปในที่สุดรุ่งขึ้นตอนเช้าก็เก็บเครื่องอรรถบริขารและจึงรีบเดินมาหาพระอาจารย์แต่เนนก็ไม่ได้เล่าอะไรให้พระอาจารย์ฟังแต่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเนนก็ไม่ได้รอดพ้นขายานของพระอาจารย์เลยก่อนจะออกเดินทางท่านเพียงแต่พูดกับเนนว่านี่เนนเมื่อคืนนี้เนี่ยเนนทำถูกแล้วนะว่าแล้วท่านก็สะพายบาตรแบกรถขึ้นบ่าและออกเดินนำหน้าไปทันทีเดินทางมาได้สักพักหนึ่งพระอาจารย์ท่านก็ได้หันกลับมาถามกำเนนว่าพระอาจารย์ท่านจึงได้หันกลับมาถามกำเนนว่าเป็นยังไงบ้างเนนหิวไหมล่ะเช้าเนี้ยหิวครับพระอาจารย์เช้าเนี้ยเราจะบิณฑบาตกับเทวดากันนะเพื่อจะได้ข้าวกินบ้างทำยังไงครับพระอาจารย์งั้นลูกเนนคอยอาจารย์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์กลับมาว่าแล้วพระอาจารย์ก็เดินลับหายไปในป่าก่อนจะเดินอุ้มบาตรกลับมาซึ่งใช้เวลาไม่นานนักและก็ได้สร้างความแปลกใจให้กับสามเณรเป็นอย่างมากกลางดงกลางป่าไม่มีบ้านคนและในบาตรของพระอาจารย์ก็มีข้าวสวยร้อนๆหอมกรุ่นอยู่ครึ่งค่อนบาทแต่ทว่าเมื่อฉันเข้าไปแล้วเพียงไม่กี่คำก็รู้สึกได้ว่าอิ่มพระอาจารย์ท่านได้บอกว่าเวลาเข้าป่านะหาหมู่บ้านไม่มีก็ใช้วิธีนี้แหละแต่ก็ทำไม่ได้ทุกองค์ไปหรอกนะเร่งความเพียรเข้าแล้วเนนจะเข้าใจประมาณ 4-5 โมงเย็นก็เดินมาถึงหนองน้ำแห่งหนึ่งโดยบังเอิญขณะที่เดินไปได้เห็นโยมผู้เฒ่าคนหนึ่งอายุราวๆ70ปีกำลังฟันไม้หักฟืนพระอาจารย์จึงได้เข้าไปถามโยมแถวนี้มีน้ำหรือไม่น่ะโยมผู้เฒ่าคนนั้นจึงชี้ไปทางทิศเหนือก็เลยเดินไปตามทางที่โยมผู้เฒ่าคนนั้นบอกพอได้น้ำแล้วขากลับขึ้นมาคิดว่าจะถามทางออกจากป่าสักหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าโยมหายไปไหนเสียแล้วไม่เห็นแม้กระทั่งรอยตัดไม้แล้วก็ฟืนที่ถูกหักมากองไว้พระอาจารย์ท่านจึงกล่าวคำขอบคุณเข้าตรงนั้นแล้วก็พาเนนออกเดินทางต่อไปจนพบหมู่บ้านเล็กๆไม่กี่หลังคาเรือนกลางดงลึกนั่นก็จบลงเพียงเท่านี้ครับใบไม้ในป่าใหญ่ตอนที่3ครับ
เอาไว้ติดตามรับฟังในตอนที่4ตอนต่อไปในคลิปหน้าครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังปักหมุดมาโดยตลอดครับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ